ที่มอเตอร์สปอร์ตกันบ้างครับเป็นการแข่งรถยนต์รายการ Thailand Super Series ที่ Changi International Circuit บุรีรัมย์นะฮะรุ่น Super Car GT 3ครับ Sandy Kragel Stuwick ก็ออกด้วยรถ Audi R8 GT 3นะครับเขาบอกว่าทำเวลาในรอบคัดเลือกได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จากตำแหน่ง Pole Position ก็รักษาตำแหน่งผู้นำไว้จนถึงช่วงกลางแล้วก็จะสลับมือให้เพื่อนมาร์ตินรัมเพิ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมจากเอสโตเนียมาขับต่อแต่ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโอ้โหเลยสุดท้ายก็เลยเข้าเส้นชัยจบอันดับที่3แต่ก็ยังได้ขึ้นโพเดียมครับในเรสแรกนะครับใช่ค่ะแต่ว่าพอมาในเรสที่2น่าเสียดายนะคะที่มีเครื่องยนต์ขัดข้องนะคือมาร์ตินรัมเนี่ยขับคนแรกครับก่อนแล้วก็ส่งให้แซนดี้แต่ว่าปรากฏว่าเครื่องยนต์ขัดข้องก็เลยทำให้ไม่สามารถแข่งขันจบได้แซนดี้เลยไม่ได้ขับใช่น่าเสียดายสนามต่อไปจะเป็นที่บางแสนนะคะช่วงเดือนไปเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนใช่ครับก็ใครอยู่บางแสนก็ไปติดตามชมกันได้นะครับ